สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่3นะที่ผมทําขึ้นมาเพื่อตอบคําถามต่างๆที่มีคนถามเข้ามาสําหรับวิดีโอนี้ผมรวบรวมคําถามเยอะเหมือนกันที่ตอบที่ถามมาเรื่องการอกหักนะครับแล้วก็เรื่องคุณค่าของตัวเองแล้วก็การที่ถูกใครคนนึงทิ้งไปคือเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเรื่องใหญ่มากๆของชีวิตเราเพราะว่าถ้าเกิดลองสังเกตดูดีๆนะฮะสาเหตุที่คนเราฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยอันดับแรกๆหรืออาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็คือเรื่องความรักนะครับมีคนทิ้งเราไปมีคนทำให้เราอกหักมีคนนอกใจเรามีคนทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าโดยรวมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนฆ่าตัวตายเยอะมากๆหรือทำร้ายตัวเองหรือที่หนักไปกว่านั้นคือไปทำร้ายหรือฆ่าคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทิ้งเราไปเนี่ยมีข่าวเยอะมากๆที่เป็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่แบบไปไล่ฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีสาเหตุต้นตอมาจากรากเหง้าเดียวครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าลองนึกดูว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนในชีวิตเวลาที่มีคนที่ไม่เลือกเราหรือเลือกคนอื่นแทนที่เราแถมยังหลอกเราอีกนะครับเจ็บเนาะเจ็บมากทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งหนึ่งเป็นอันดับแรกเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเลยก็คือเวลาที่ใครไม่เลือกเราหรือเลือกคนอื่นแล้วมาหลอกเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขามากกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรานะครับผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายสมมุติว่ามีผักนะครับมีจานผักสลัดอาหารเวียดนามอยู่จานนึงซึ่งมีคุณค่าและมีสารอาหารมากมายเต็มเปี่ยมเต็มล้นเลยเสร็จแล้วมีคนคนนึงที่เขาไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินอาหารประเภทนั้นไม่ชอบกินอาหารเวียดนามนะครับซึ่งมีผักเยอะเขาเขี่ยผักออกหรือว่าบอกว่าปฏิเสธไม่กินอาหารจานนี้คำถามคือมันแปลว่าอาหารจานนั้นไม่มีคุณค่าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับอาหารจานนั้นยังมีคุณค่าอยู่เต็มเปี่ยมผักเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมีประโยชน์มากสวยงามงดงามทุกอย่างเพียงแต่คนคนนั้นดันไม่ชอบกินผักเขาอาจจะชอบกินอาหารขยะอย่างเช่นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่ไม่ได้ที่แบบไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยด้วยซ้ำคือพูดง่ายว่าไม่ดีต่อสุขภาพเลยหรือกินอาหารมันๆอ้วนๆหรือกินอาหารทอดๆหรือกินอะไรก็แล้วหรือกินมดหนูแมลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีคุณค่าแต่ก็มีคนที่ชอบกินสิ่งที่ไม่มีคุณค่าจริงไหมฮะมีคนที่ชอบกินสิ่งสกปรกมีคนที่ชอบกินสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเขาฉันใดก็ฉันนั้นคนบางคนก็ชอบสิ่งที่มีค่าชอบผักชอบสิ่งที่มีประโยชน์แต่บางคนก็ชอบอะไรที่เขาชอบซึ่งอาจจะไม่ได้ดูดีอาจจะดูไม่มีค่าอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาอาจจะไม่มีประโยชน์แต่นั่นก็เป็นเพราะเขาชอบสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าของเราผักไม่ได้ถูกลดคุณค่าเพราะคนที่ไม่กินผักโอเคไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้อ่ะนั้นลองมาดูชีวิตกันบ้างถ้าในชีวิตจริงสมมติมีคนคนนึงที่เป็นนางสาวไทยเขาสวยมากเขาดูดีทุกอย่างแต่ดันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาไม่ชอบอยู่กับผู้หญิงเก่งและสวยและดีเพราะเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพียงพอเขารู้สึกว่าเมื่ออยู่กับผู้หญิงคนนี้เขาถูกลดคุณค่าลงเขาดูไม่ดีเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูแย่นะครับเป็นผู้ชายที่ไม่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่เหมาะสมกับคนคนนี้เขาจึงเลือกที่จะไม่คบเธอแล้วไปคบคนที่ง่ายๆหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาชอบนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนางสาวไทยหรือสวยอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความจริงเลยเพราะจริงๆเรื่องราวเนี้ยมันเกี่ยวกับผู้ชายคนเนี้ยเต็มๆไม่เกี่ยวกับเขาเลยมันเป็นอิชชูหรือว่าปมของผู้ชายคนนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่ได้ถูกเลือกจริงไหมครับแต่พอเราเข้าใจผิดเราก็เลยเอาคุณค่าตัวเองไปใส่ไว้กับการที่คนอื่นจะมาเลือกหรือไม่เลือกเราซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยเรามาดูกรณีของผู้ชายบ้างสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูดีหล่ออะไรทุกอย่างรวยนะครับรวยสมมติเขารวยมากแล้วเขาไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทิ้งเขาไปหรือไม่มีคนอื่นหรือไม่ชอบเขา
ไปหาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอะไรก็แล้วแต่จนโจรมอซ่อทุกอย่างเซ่อๆไม่ได้เรื่องเลยสำหรับสายตาเขาอะนะฮะอันเนี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้หรือคุณค่าของเขาอีกในอดีตผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยมีแฟนรวยมาแล้วแล้วถูกแฟนรวยทิ้งผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวหรือมีพ่อที่รวยแล้วพ่อคนนั้นดันนอกใจแม่ของเขาแล้วก็ไปมีภรรยาน้อยทำให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าคนรวยเป็นคนเลวหรือไม่ดีเขาก็เลยผลักไสหรือเกลียดผู้ชายรวยอยากจะหักอกหรืออยากจะทิ้งหรืออยากจะอยู่ห่างๆผู้ชายรวยแล้วหันเข้าหาผู้ชายมอซ่อซึ่งสมถะจนเซอร์อะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายที่ถูกทิ้งจริงไหมครับคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นความสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งเราจะต้องจำไว้เสมอก็คือเวลาที่ใครไม่เลือกเรามันคือเรื่องหรือปมของเขามันคือทางเลือกชีวิตของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวเราอาจจะเป็นสลัดผักที่มีคุณค่าที่สุดในโลกดีสวยงามที่สุดเพียงแต่คนที่คบกับเราหรือทิ้งเราไปหรือหักอกเราดันไม่ชอบกินผักแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมอยากจะสรุปไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสเปคของใครบางคนคนทุกคนเนี่ยผมว่ามีคนที่เขาชอบอยู่มีคนที่เขาจะชอบเขาในแบบเขาอยู่แล้วไม่งั้นไม่มีตัวอย่างมากมายของคนที่หน้าตาหรือว่ารูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่แปลกประหลาดมากๆเลยแต่ก็ยังมีแฟนนะครับคนทุกคนเนี่ยย่อมเป็นสเปคของใครบางคนและที่สำคัญกว่านั้นคือเวลาที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคนหรือให้ใครสักคนมารักเนี่ยทราบไหมครับว่าหลายครั้งเราทำให้คนที่จะรักเราในแบบที่เราเป็นเนี่ยอีก100คนเนี่ยอาจจะหนีเราไปเข้าใจใช่ไหมฮะผมจะพูดสั้นๆให้ฟังอีกครั้งก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแค่คนเดียวเนี่ยเรารู้เลยว่าคนอีก100คนซึ่งจะชอบเราในแบบที่เราเป็นเนี่ยจะยังชอบเราอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครมาชอบเนี่ยมันคือการลดคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แปลว่าใครมาทิ้งเรานะครับการที่ใครมาทิ้งเราไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราลดคุณค่าแต่การที่เราคิดว่าเราต้องทำให้ใครมาชอบเราเพื่อเราจะได้มีความสุขอันนั้นแหละคือการที่เรากำลังลดคุณค่าของตัวเองอยู่อย่างตั้งใจนะครับโดยสรุปคือเดี๋ยวผมขอดูโน้ตก่อนผมจดอะไรไว้บางอย่างอ่ะผมจดไว้ว่าอยากจะสรุปว่าวิดีโอเนี่ยนะครับอยากทำขึ้นมาเพื่อจะบอกคุณว่าการที่ใครสักคนเนี่ยปฏิเสธคุณไปเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวคุณแต่เขาแค่ปฏิเสธโอกาสที่จะได้รับความรักจากคุณเขาปฏิเสธโอกาสที่จะได้คบกับคุณปฏิเสธโอกาสที่จะรับความจริงใจซื่อสัตย์ได้รับความอบอุ่นจากคุณปฏิเสธโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกับคุณนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาปฏิเสธแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธตัวคุณหรือคุณค่าของคุณคนคนเดียวที่จะสามารถให้คุณค่าหรือลดคุณค่าตัวคุณได้ก็คือตัวคุณเองไม่ต่างจากผักหรือว่าอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองและไม่มีใครที่สามารถลดคุณค่าของมันได้ถ้ามันไม่ยินยอมหวังว่าคงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังอกหักหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะใครบางคนทิ้งเราไปอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราให้คุณค่ากับตัวเองและรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งคนที่ไม่ได้เลือกเรานะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมคงช่วยได้สวัสดีครับขอบคุณครับ